ภาพยนตร์ภาคต่อ My Next Door ยายตุ๊กตาซ้อมรักยกกำลัง2เข้าฉายทาง Monomax เป็นวันแรกงานนี้ผู้กำกับอย่างคูหลีเจินได้การันตีความสนุกด้วยตัวเองเลยค่ะคร่ำวอดในแวดวงการบันเทิงในฐานะ acting coach ชื่อดังมากว่า20ปีสำหรับคูหลีเจินณัชชานิจิระรุ่งโรจน์ที่ล่าสุดได้ผ่านตัวมานั่งแท่นเป็นผู้กำกับครั้งแรกในภาพยนตร์ไทยแนวคอมเมดี้เซ็กซี่ว่าผิวเรื่อง My Next Door ยายตุ๊กตาซ้อมรักยกกำลัง2ภายใต้การผลิตโดย Mono Original พร้อมกับเหล่านักแสดงหน้าใหม่อาทิเต้ดาวิดแพรวเชอร์มาวีเจนนฤมลบัวสีทองมาเล่าเรื่องราวโอลมาดหลังหุ่นยนต์อย่างแอนนาพังจึงมีหุ่น AI แคดอร์รุ่นใหม่มาเรียเข้ามาดูแลอิดที่จมอยู่ในรักครั้งเก่างานนี้คูหลีเจินยอมรับว่ากดดันแต่ก็สนุกไม่แพ้การเป็นครูสอนการแสดงและตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดดึงศักยภาพของนักแสดงออกมาอย่างเต็มที่อยากให้ทุกคนเปิดใจรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้รับรองความสนุกค่ะMy Next Door ยายตุ๊กตาซ้อมรักยกกำลังสองเป็นภาพยนตร์ที่หลีเจินได้มีโอกาสกำกับเป็นเรื่องแรกเลยนะคะฝากด้วยนะคะฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้คูหลีคนนี้นะคะแล้วก็นักแสดงทุกๆคนเลยนะคะทาง Monomax ยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะคูหลีเจินการันตีขนาดนี้พลาดไม่ได้กับภาพยนตร์ My Next Door ยายตุ๊กตาซ้อมรักยกกำลัง2รับชมกันได้แล้ววันนี้ทาง Monomax ที่เดียวเท่านั้นค่ะ